โลโก้ไทย PBS ตัวอักษรสีขาวคำว่าเสนอบนวงกลมสีส้มแถบสีส้มลากสลับทิศทางเป็นคำว่าคนตัวอักษรสีขาวคำว่าคนบันดาลใจทับลงบนแถบสีส้มมีเส้นลากคู่กันสีฟ้าก่อนกลายเป็นโลโก้ที่มีคำว่าคนเป็นสีส้มอยู่ทางด้านซ้ายมีเส้นลากคู่กันรูปหัวใจและคำว่าบันดาลใจเป็นสีฟ้าอยู่ทางด้านขวาด้านล่างเป็นตัวอักษรสีดำคำว่า Inspired by Idol ภาพผู้คนมากหน้าหลายตาเดินปะปนกันอยู่ในเมืองใหญ่ผมไม่รู้หรอกว่าโลกเรามีประชากรกี่คนภาพแฟลตภาพโรงแรมใครจะไปสนภาพห้องเช่าภาพตึกสูงระฟ้าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต่างมีพื้นที่เล็กๆในโลกใบนี้ให้เรายืนได้รถจอดรอสัญญาณไฟคนงานก่อสร้างพื้นที่ที่จะบอกว่าเราเป็นใครภาพผู้คนนั่งรอรถโดยสารผู้คนนั่งรอรถไฟที่ชานชาลาผู้คนเดินอยู่บนสะพานลอยผู้คนยกมือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โตขึ้นไปเด็กๆอยากจะเป็นอะไรคะอ้าวจิตรกรครับเป็นนักกีฬาทีมชาติครับเป็นครูค่ะนางแบบค่ะนักบินครับเภสัชค่ะหมอค่ะผมยังเป็นสไปเดอร์แมนครับครูมองมาเด็กนักเรียนที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนทำหน้าเจือนแต่จะมีสักกี่คนที่กล้าจะออกค้นหาเด็กนักเรียนคนนั้นยืนกางแขนอยู่นอกห้องภาพพระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันใหม่และภาพบรรยากาศในเมืองใหญ่ตัวอักษรสีขาวคำว่าคู่มือเด็กดื้อตรงกลางจอตัวอักษรสีขาวด้านล่างขวาของจออัศดาวุฒิเหลืองสุนทรชัญญาเลิศอัศชัยคุณชมนันท์วันวินเวศเปรมวิทย์ศรีชาติวงศ์นรมนนินวันพงษ์นาถวินสิริไมเคิลชวนาสัยธีรพลอมราพิทักษ์เพลงประกอบภาพยนตร์เพลงรีววงนั่งเล่นเนื้อร้องกมลศักดิ์สุนทานนท์ทำนองพนเทพสุวรรณบุญลำดับภาพขจรศักดิ์นฤพัฒน์รัฐพลจันทระรวงทองตะวันทกลธรรมสิริบทภาพยนตร์ถาคูณเข็มปัญญากำกับภาพจิตติเอื้อนัฐการกิจโปรดิวเซอร์มานิดานฤพัฒน์กำกับภาพยนตร์ขจรศักดิ์นฤพัฒน์รัฐพลจันทระรวงทองเป็นการสมมติตัวละครและเหตุการณ์โดยพัฒนาโครงเรื่องขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาเจตนาเพื่อความบันเทิงด้วยแรงบันดาลใจจากชีวิตและผลงานบางส่วนของวงธนงชัยนรงค์สิงห์ในที่นี้เนี่ยมีใครที่ได้เรียนอย่างที่ตัวเองฝันไว้ตอนเด็กๆบ้างไหมครับนักศึกษาในห้องประชุมนั่งเงียบไม่มีใครยกมือหรือพูดอะไรมีไหมครับแม้จะถามซ้ำแต่ก็ไม่มีใครตอบก็ไม่แปลกเลยนะเพราะบางคนอยู่ปี4นี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองนี่ชอบคณะที่ตัวเองเรียนหรือเปล่าบางคนเรียนจบไปแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าตัวเองอยากทำงานอะไรถ้าอย่างนั้นเรามาพูดเรื่องเป้าหมายใกล้ๆกันดีกว่านะมีใครในที่นี้ที่อยากได้เกียรตินิยมบ้างไหมนักศึกษายังคงนั่งเงียบหนงยิ้มถ้ากล้าฝันก็ต้องกล้าแสดงออกเพื่อความฝันของตัวเองกันหน่อยนะคุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมอายุเท่าพวกคุณเนี่ยผมอยากได้เกียรตินิยมมากเลยและพื้นที่ตอนนั้นของผมก็คือการได้เกียรตินิยมหนงวงธนงในชุดนักศึกษากำลังนั่งทำข้อสอบอยู่ในห้องเขาเหลือบมองเห็นอาจารย์คุมสอบผู้หญิงกำลังเดินมาจึงก้มหน้าลงรอจนอาจารย์เดินผ่านไปเขาถึงตัดสินใจใช้มือซ้ายล้วงเอาโพยออกมาจากใต้เข็มขัดจากนั้นเขาก็ก้มหน้าก้มตาลอกโพยคำตอบเพื่อจะรีบทำข้อสอบให้เสร็จโดยเร็วโดยไม่สนใจใครเลยจนกระทั่งอาจารย์คุมสอบผู้หญิงเดินย้อนกลับเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าหน่งเงยหน้าขึ้นมาอาจารย์ยืนจ้องหน้าเขาหน่งหน้าเสียที่โดนจับได้เป็นไงเกียรตินิยมผมทิ้งมันไปกับมือหน่งเดินเกาศีรษะออกจากห้องสอบไป
บแจ้งผลการเรียนของวงธนงมี F 1วิชาที่เหลืออีก6วิชาได้ A เพื่อนนักศึกษาจับกลุ่มร้องและเต้นอย่างสนุกสนานหน่งนั่งมองใบแจ้งผลการเรียนเขาขยำและเคลื่อนไปที่กลุ่มเพื่อนอย่างหัวเสียเพื่อนหยิบกระดาษที่หน่งเคลื่อนมาคลี่ดูเฮ้ยถ้ามี B C D ก็ครบเลยไว้หน่งแต่ผมได้ค้นพบว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การได้เกรดสวยๆอย่างเดียวแต่อยู่ที่วุฒิภาวะของเราได้เติบโตขึ้นแค่ไหนในช่วงเวลา4ปีนั้นนงในวัยที่เพิ่งเรียนจบปริญญานั่งอยู่ที่โต๊ะทานข้าวในมือถือปากกาและกระดาษโน้ตบนโต๊ะมีหนังสือวางซ้อนกันอยู่หลายเล่มเขามีสีหน้ากังวลและครุ่นคิดหยิบกระดาษโน้ตสลับไปสลับมาและนั่งมองก่อนจะเอามือทั้งสองข้างปิดหน้าและฟุบลงไปบนโต๊ะแต่ยังกระดิกนิ้วมืออยู่ตลอดเวลาเหมือนว่ากำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่เขาเงยหน้าขึ้นหยุดคิดก่อนจะจัดการเก็บกระดาษโน้ตทั้งหมดออกจากโต๊ะยกกองหนังสือไปวางที่เก้าอี้ยกแก้วกาแฟหนังสืออีกกองสิ่งของต่างๆรวมทั้งแจกันดอกไม้ไปวางอีกที่หนึ่งแล้วดึงผ้าปูโต๊ะออกโยนช็อกสีลงไปเขาหมุนช็อกในมือและขีดเส้นแบ่งหน้าโต๊ะเป็นสองส่วนเขียนคำว่าไม่ชอบและคำว่าชอบแยกกันเป็นคนละส่วนนงใช้ช็อกสีขาวเขียนคำต่างๆลงไปมากมายบนฝั่งซ้ายของโต๊ะในส่วนของคำว่าไม่ชอบคำเหล่านั้นมีทั้งคำว่าใส่สูทกฎระเบียบตื่นเช้าทุจริตติดสินบนแต่คำบนฝั่งขวาในส่วนของคำว่าชอบนงเขียนลงไปเพียงคำเดียวเท่านั้นเขาเขียนคำว่างานหนังสือผมไม่รู้หรอกว่าโลกเรามีประชากรกี่คนใครจะไปสนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต่างมีพื้นที่เล็กๆในโลกใบนี้ให้เรายืนได้พื้นที่ที่จะบอกว่าเราเป็นใครผมพบพื้นที่ของตัวเองแล้วมาทำอะไรที่นี่อ่ะโต๊ะเริ่มหมดเลยทำไมไม่ขึ้นไปเขียนบนห้องอ่ะลูกตัวอักษรพ.ศ. 2533 High Class นงรับหนังสือของเขากลับมาคุณหน่งพร้อมทำงานเมื่อไหร่ครับบ่ายนี้ยังได้เลยครับพี่หนังสือผมพอใช้ได้ใช่ไหมครับเปล่าครับคุณเรียกเงินเดือนถูกดีครับ ผมรู้แปลว่าเขาชอบพื้นที่ที่ผมเลือกพื้นที่ที่ผมสร้างมาด้วยตัวเองตัวอักษรพ.ศ. 2538 GM หน่งนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเบียร์เย็นๆไหมพี่ไอ้ป้องทำไรเนี่ยว่าแต่พี่ทำงานวันสุดท้ายแล้วยังอยู่สะดึกเลยก็รีไรต์บทสัมภาษณ์ใหม่นะเมื่อเช้าอ่านดูแล้วมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็เลยต้องแก้เนี่ยเสร็จแล้วขยันดึกขนาดนี้กลับมาทำไมวะเนี่ยผมก็เหมือนพี่แหละเมื่อเช้าส่งรูปปกไปแต่ว่ามันยังไม่ค่อยถูกใจอ่ะก็เลยกลับมาเลือกใหม่ส่งใหม่ทีนึงหาเรื่องนะเราสองคนเหมือนกันนะเป็นพวกนอยกลัวงานหรอกว่าไม่ดีกินหน่อยครับพี่เอามาให้ทำไมกินเองวะอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยงานเสร็จแล้วกลับแล้วเว้ยเฮ้ยตามสบายเลยพี่เดี๋ยวผมขอไปเคลียร์งานหน่อยโอ้โหนี่กะเอารางวัลเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกพี่คือรูปถ่ายผมมันยังไม่ค่อยจ้าเท่าไหร่อ่ะก็เลยต้องเอาลูกขยันเข้าสู้เดี๋ยวก็จ้าไปไงเอาเลยพี่เดี๋ยวเจอกันพี่โอเคหนุ่มร่างใหญ่แต่ไร้ผมขึ้นนั่งบนโต๊ะทำงานแล้วล้วงสมุดออกมาอะไรวะผมขอลายเซ็นพี่หน่อยดิจะบ้าเอาจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยผมเคยล้อเล่นกับพี่ที่ไหนอะพี่นี่ไหนๆพี่ก็จะไปแล้วถือว่าเป็นของขวัญส่งลาผมจะเก็บไว้เป็นของขลังเลยพี่เผื่อวันนึงพี่จะดังหน่งลังเลต้องอย่างนี้สิเซ็นหน้าไหนเนี่ยฮะแล้วแต่พี่จัดเลยครับนงพลิกสมุดไปเรื่อยๆปองยิ้ม
หน่งเปิดไปจนถึงหน้าที่มีโปสการ์ดรูปผู้ชายยืนหันหลังอยู่ริมทะเลเขาจดปากกาเซ็นชื่อลงไปผมเก็บไว้ห้อยคอได้ไหมได้ต้องเรียบเรียบชายไว้หนวดวัยกลางคนก้มหน้ากดโทรศัพท์เดินเปิดประตูเข้ามาเจอหน่งอ้าวหน่งเพิ่งกลับเหรอผมแก้บทสัมภาษณ์ให้ใหม่แล้วนะครับยังไงฝากพี่ประกรณ์ดูด้วยละกันขยันเหมือนเดิมเลยแล้วจะเริ่มงานใหม่เมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับขอบคุณพี่ประกรณ์สำหรับทุกอย่างนะครับโชคดีนะเสียดายคุณดีมีฝีมือแต่ผมก็เข้าใจอะเทรนดี้แมนโฉมใหม่ที่มีหน่งเป็นบก.ผมจะคอยดูนะครับไปหน่งเดินอุ้มลังกระดาษใส่ของออกจากที่ทำงานสีหน้ามีความสุขเมื่อก้าวผ่านประตูกระจกออกไปอักษรพ.ศ. 2539 Trendy Man หน่งนั่งลงในห้องประชุมมันถึงเวลาแล้วที่เราควรเลิกยึดติดกับนิตยสารเก่าๆอย่าง GM เพราะสิ่งที่เราต้องการในตอนนี้คือนิตยสารหัวคิดทันสมัยแบบ Trendy Man นี่มันไม่ต่างอะไรกับประชาชนเขาเลยนะหน่งผมผิดด้วยเหรอครับที่อยากให้ Trendy Man เนี่ยเป็นนิตยสารระดับหนึ่งนะแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเย่อหยิ่งตรงไหนเนี่ยครับในเมื่อเราเขียนจากความเป็นจริงเราเจ๋งกว่า GM จริงๆนะครับก็ไม่เห็นจะต้องไปลงประกาศหยามคนอื่นเขานี่วันหลังอ่ะถ้าจะทำอะไรแบบเนี้ยปรึกษาพี่ก่อนนะหน่งนะหน่งยังยิ้มอย่างเชื่อมั่นที่ของผมดอยยอดขายไปที่ที่ใครก็เถียงผมไม่ได้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ผมพูดและคิดตอนนั้นผมเป็นบรรณาธิการที่หนุ่มที่สุดและอาจจะเก่งที่สุดด้วยและหลังจากนั้นไม่นานหนังสือ Trendy Man ก็ได้ปิดตัวลงด้วยพิษเศรษฐกิจแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมหนุ่มที่สุดและอาจจะเก่งที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องหนังสือปิดตัวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมตัวอักษรพ.ศ. 2541 Image หญิงสาวร่างบางเดินถือชาร์ตเลย์เอาท์รูปปกแฟชั่นเข้าไปในห้องประชุมมีอะไรปกที่ทีมอาร์ตทำมานำเสนอค่ะแล้วอันนี้อีก2อันเฮ้ยพี่จำได้นะว่าพี่ไม่เลือกรูปนี้นะพี่เลือกรูปนี้นะมันไปทำอะไรเนี่ยฮะเอารูปนี้มาทำได้ยังไงกันขอให้แก้เลยคุยไม่รู้เรื่องแบบนี้เจ๊งอย่างเดียวเลยนะเนี่ยคุยถึงไหนได้เมื่อกี้อ่ะไปบอกนะให้มันแก้ไปรีทัชไปเลยนะเล็กๆแบบนี้ไม่ได้ต้องตุ้มๆเข้าใจป่ะคนอ่านก็ไม่ซื้อเฮ้ยแฟชั่นเซ็ตหน้าเนี่ยไม่เอาแบบนี้ต้องเรียบๆหรูๆเข้าใจป่ะเออไปเลยป่ะไปแก้มาให้หมดเลยนะอะไรวะหน่งคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูภาพหน่งเดินสวมสูทออกจากที่ทำงานที่ของผมที่ที่ใครก็เถียงผมไม่ได้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ผมพูดและคิดตอนนั้นผมเป็นบรรณาธิการที่หนุ่มที่สุดและอาจจะเก่งที่สุดด้วยภาพหน่งที่ยืนพูดต่อหน้านักศึกษาซ้อนทับขึ้นมาผมอายุ31ปีและผมคิดว่าผมได้ยึดพื้นที่ที่ผมต้องการไว้ได้นะและมันมีแต่จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกคุณเจอพื้นที่ของคุณหรือยังผมเองก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรมาแนะนำคุณมากนอกจากว่าถ้าพวกคุณเจอพื้นที่ของคุณแล้วจงยึดมันเอาไว้ให้มั่นนักศึกษาที่นั่งฟังอยู่ปรบมือชื่นชมหน่งพี่น้องค่ะลูกเด็กค่ะนักศึกษาสาวขอลายเซ็นและขอถ่ายรูปคู่กับหน่งเดี๋ยวนะขอบคุณค่ะคุณหน่งครับต้องขอบคุณคุณหน่งมากเลยนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมจะต้องขอคุณหน่งมาช่วยบรรยายสักครั้งหนึ่งนะครับไม่ก็เอาอย่างนี้ครับจองต่อเนื่องกันไปทุกปีเลยครับจองจากผมเกษียณไปเลยนะอาจารย์ครับผมไม่แน่ใจนะครับยังไงอาจารย์ก็ลองติดต่อไปอีกทีแล้วกัน
ได้ครับแล้วไงเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับพี่หน่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่งช่วยวิจารณ์งานของพวกผมหน่อยได้ไหมครับนะครับก็ได้ขอบคุณครับนักศึกษาชาย3คนยิ้มดีใจพวกเขาเดินตามหน่งและอาจารย์ไปทำกันเองเลยเหรอครับแล้วแจกที่ไหนบ้างเราก็จะทำไปแจกตามคณะต่างๆนะครับแล้วก็แถวหอพักรอบๆมหาลัยด้วยครับคนก็ชอบกันนะครับจังกบครับผมพูดตรงๆเลยนะได้เลยครับเอาเลยครับพี่เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆนะแต่หนังสือน้องเนี่ยไม่มีเอกลักษณ์เลยดูปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยว่าก้องมาจากเล่มไหนบ้างในคอลัมน์นี้ทำให้ใครอ่านเนี่ยจากนักศึกษาเนี่ยถามจริงเพื่อนน้องก็สนใจคอลัมน์แบบนี้และนี่อะไรเนี่ยหน้าปกสี่สีอาบมันด้วยนี่แจกไม่ใช่เหรอครับน้องน้องอาจจะคิดว่าพี่พูดแรงไปนะแต่พี่พูดเนี่ยพูดจากมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ของคนทำหนังสือจริงๆนะเฮ้ยพี่หวังดีนะเดี๋ยวพูดตรงๆแบบนี้เนี่ยเผื่อว่าฉบับต่อๆไปเนี่ยน้องจะได้เอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นไงแต่ว่าอันนี้พวกผมตั้งใจทำกันมากเลยนะครับแล้วคนอ่านเขาก็ชอบกันอ่ะขนาดหมดแล้วยังมีคนมาถามหาเลยนะครับก็ลองไม่แจกฟรีดิลองขายดิแล้วจะรู้ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์หน้าจ๋อยนักศึกษาเริ่มชักสีหน้าไม่พอใจครับหนังสือพี่เจ๋งมากผมชอบหนังสือพี่มากนี่ทากูลเธอนี่ชักจะมากเกินไปแล้วนะอิจฉาพี่นะครับได้เจอแต่นางแบบนมตุ้มตุ้มนักศึกษาทั้ง3คนหันหลังกลับนี่พวกเธอเดี๋ยวไปพบอาจารย์ที่ห้องด้วยนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่เขานี่ครับผมแค่บอกว่าหนังสือพี่เขาอะมีแต่นมเหมือนที่พี่เขาบอกว่าหนังสือผมมีแต่ไข่ปลาคาเวียร์คนเจ๋งจริงอะเขาไม่ดูถูกความฝันคนอื่นหรอกหน่งสายหน้ากับคำพูดนั้นนักศึกษาทั้ง3คนหันกลับมาทำท่าเต้านมตุ้มๆล้อเลียนหน่งหน่งนั่งอยู่คนเดียวในร้านอาหารสีหน้าดูไม่ค่อยสบายใจนักเขาก้มหน้าลงก่อนจะเปลี่ยนเป็นเอามือกอดอกผู้หญิงรวบผมใส่ชุดยูนิฟอร์มสีแดงเดินเปิดประตูเข้ามาในร้านน้องรถติดมากเลยสั่งยังยังรอบ้านแล้วสั่งเลยนะหิววันนี้รับอะไรดีคะบ้านสั่งเลยนะโง่ก็เหมือนเดิมเอาข้าวผัดน้ำพริกลงเรือพี่ผู้ชายค่ะค่ะก็ขอหมี่กรอบราดหน้าไม่เอาผักค่ะน้ำส้มหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งค่ะค่ะบริกรรับเมนูกลับไปหนูจะไปสนใจอะไรกับคำพูดของเด็กไปถึงศาลเลยนะเมื่อก่อนหนูก็เคยเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรอหนูมองหน้าป่านแต่ยังไม่สบายใจอยู่ดีป่านหันไปมองโต๊ะข้างๆแล้วอมยิ้มหนูมองตามเห็นชายหนุ่มกำลังป้อนข้าวเด็กผู้หญิงตัวเล็กอย่างมีความสุขถ้าเรามีลูกป่านว่าหนูต้องเป็นพ่อที่ติดลูกมากแน่ๆเลยป่านชอบนึกถึงว่าถ้าลูกไม่ยอมกินผักหนูก็จะต้องเล่านิทานลุงผักใจดีจนลูกยอมกินจนได้เลยแหละป่านยังมองไปที่โต๊ะข้างๆป่านก็ลงคืนได้ว่าไงป่านจะไปกับหนูป่ะป่านหาชุดไม่ได้อ่ะปวดหัวเจ็บคอน้ำมูกไหลปวดท้องด้วยป่านจะป่านสัญญากับหน่งแล้วนะป่านไม่ชอบไปงานแบบนี้หน่งก็รู้พูดแค่งานเลี้ยงไงไปหนหนึ่งก็รู้แล้วว่าไม่สนุกปั้นยิ้มก็หากันอยู่ได้รู้จักก็ไม่รู้จักเมื่อก่อนหน่งก็ไม่ชอบทำไมเดี๋ยวนี้ชอบไปจับก็แค่งานก็เล่นไปตามบทสุดท้ายตัวตนเราก็ยังเหมือนเดิมแหละหน่งแน่ใจเหรอบริกรเดินเข้ามาเสิร์ฟอาหารทั้งคู่เลยหยุดการสนทนาหน่งถือสูตรในมือเดินเหนื่อยกลับเข้ามาในที่ทำงานอีกครั้ง
เขาเดินเข้ามาตามทางแคบๆสีหน้าดูเบื่อๆเซ็งๆก่อนที่เขาจะหยุดและยืนจ้องมองราวกับว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างที่สะกิดความรู้สึกขึ้นมาและสิ่งนั้นก็คือชั้นวางหนังสือซึ่งวางโชว์หน้าปกของหนังสือ Image ทุกฉบับนงมองดูภาพหน้าปกเหล่านั้นซึ่งล้วนแต่เป็นภาพของดาราและนางแบบสาวสวยในชุดว่ายน้ำและชุดที่โชว์สัดส่วนและเรือนร่างนงยืนมองและถอนหายใจเบาๆเห็นหลังเท่ๆว่าแล้วว่าต้องเป็นคุณนงนะคุณฝนสวัสดีครับเรื่องโรงโฆษณาให้ฝนน่ะคุณนงยังไม่ให้คำตอบฝนเลยนะคะขอโทษทีนะครับคือมันไม่ใช่หน้าที่ผมนะผมเป็นบก.นะครับไม่ใช่ฝ่ายการตลาดขอตัวนะครับช่วยฝนหน่อยนะคะสาวผมยาวหยิบซองสีขาวยื่นใส่มือหนงช่วยๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยวนี่คุณฝนคุณทำอะไรอ่ะผมว่าคุณควรทำให้ถูกวิธีดีกว่านะครับผมไม่ชอบวิธีแบบนี้โอ้ยฝนขอโทษนะคะถ้าทำให้คุณหนงโมโหอ่ะแต่ฝนไม่ได้ตั้งใจนะคะคืองานนี้ฝนรับปากกับนายไว้แล้วอย่างน้อยคุณหนงนัดคุยกับคุณกมลก่อนก็ได้นะคะผมรับปากว่าจะดูให้แล้วกันขอตัวนะครับหนงสายหน้าแล้วเดินออกไปสาวเซ็กซี่นางหนึ่งเดินถือแฟ้มเข้ามาทักขอโทษนะคะหนูมาหาบก.แฟชั่นค่ะให้ไปถามที่รีเซพชันก็ไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยนี่คะก็เลยเดินเข้ามาค่ะเป็นไปได้ไงเนี่ยอ้าวแล้วนี่มาทำอะไรหนูขอมาเสนอค่ะอ้าวเจนนี่รู้ไหมว่าคุยอยู่กับใครน่ะพี่หนงบก.ใหญ่ไงอ๋อสวัสดีค่ะพี่นงพี่ขอตัวนะเดี๋ยวก่อนสิคะพี่นงรู้ไหมคะว่า Image เนี่ยเป็นนิตยสารที่เจนนี่ชอบมากที่สุดเลยนะคะเหรอแล้วเจนนี่ชอบคอลัมน์ไหนเซตแฟชั่นค่ะต้องเซตแฟชั่นสิคะถ่ายปุ๊บดังปั๊บเลยค่ะว่าแต่อย่างเจนนี่เนี่ยเหมาะที่จะลงปกไหมคะแล้วนอกจากเซตแฟชั่นเนี่ยเจนนี่ชอบคอลัมน์ไหนอีกแม้นิตยสารพวกนี้คอลัมน์ไหนๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะไอ้ที่ว่าเหมือนๆกันเนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนหือลองบอกสิฮะเหมือนยังไงงั้นพี่ว่าแกไปเทหน้ากล้องก่อนไหมไปเจนนี่พี่หนูขอตัวนะครับนงมองตามแล้วถอนหายใจสีหน้าเบื่อหน่ายและดูอึดอัดคับข้องใจแขกเรือทยอยเดินเข้างานพวกเขาอยู่ในชุดสูทและชุดราตรีสั้นภาพแสงไฟหน้ารถนงดับไฟหน้ารถปลดเข็มขัดนิรภัยดับเครื่องแต่ยังนั่งเอามือกุมพวงมาลัยอยู่ในรถสีหน้านิ่งเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างและเขาก็เหลือบไปเห็นปองที่สะพายกล้องเดินผ่านมานงรีบเปิดประตูลงไปยิ้มดีใจดึงกุญแจรถออกแล้ววิ่งไปหาปองเฮ้ยเอ้าพี่นงสวัสดีสวัสดีพี่เป็นไงโอ้ยก็เรื่อยๆอย่างพี่แล้วพี่อะก็ดีแหมก็ต้องดีแล้วสิดูโหแต่งตัวสก๊อสมกับเป็นบก.ชื่อดังนะพี่เวอร์ไปปะฮะแล้วนี่จะกลับแล้วกลับแล้วพี่ถ่ายงานตามใบสั่งอยู่ไหมเสียเวลาว่าแต่พี่เหอะแหมมาซะสายเชียแอดแจ๊ดแจ๊ดแหมเดี๋ยวนี้รุ่นใหญ่ก็ต้องมาสายกันหน่อยใช่ไหมเฮ้ยกัดกูตลอดเลยนะเว้ยมึงเป็นไรเนี่ยฮะถามจริงกูเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอพี่ผมอะติดตามผลงานพี่มาโดยตลอดเหมือนกันนะแต่ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยผมชอบตอนพี่อยู่เทนนี่แมนมากกว่าทำไมวะเทนนี่แมนมันก็แค่นิยสารเจ๊งเจ๊งเล่มหนึ่งเฮ้ยพี่ถึงมันจะเจ๊งสำหรับในทุนเนี่ยแต่เทนนี่แมนเนี่ยสำหรับผมนะมันเป็นหนังสือที่แบบโคตรจะมีพลังแล้วก็สดใหม่มากเลยนะพี่ผมยังเคยคิดเล่นๆเลยนะว่าถ้าตอนที่พี่ออกไปแล้วก็ชวนผมมาทำด้วยเนี่ยโอ้โหผมไม่มีปฏิเสธเลยพี่แล้วตอนนี้ปองอึดอักไม่อยากตอบผมว่างานพี่มันไม่สดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะหนงฟังแล้วอึ้งไปเขาก้มหน้าลงเอ้ยพี่อย่ามาสนใจคำพูดผมเลยนะ
ชีวิตพี่ตอนนี้ก็ดูโอเคอยู่แล้วนี่ฮะหนุ่มกดรับสายฮัลโหลครับครับถึงแล้วครับเอาจอดรถอยู่ครับครับเดี๋ยวจะรีบเข้าไปครับแค่นี้นะฮะรีบทำงานเถอะไปแล้วใช้เบอร์เดิมไหมเบอร์เดิมพี่ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเราจะโทรไปหาครับสวัสดีครับพี่ปองยกมือไหว้แล้วเดินจากไปสีหน้าโหน่งเหมือนคนคิดไม่ตกก่อนจะเดินเข้างานไปโดยสวมสูทสีน้ำตาลภาพโหน่งกำลังเดินตัวอักษรคำว่าคู่มือเด็กดื้ออยู่ด้านขวาของจอโหน่งกำลังเดินตัวอักษรคำว่าคู่มือเด็กดื้ออยู่ด้านขวาของจอโหน่งเดินขึ้นบันไดมายังชั้น2ของตัวบ้านเขาเดินกลับเข้ามาในห้องนอนถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายก่อนจะดึงประตูไม้2บานปิดเข้าหากันแล้วเดินช้าๆมานั่งลงบนเตียงนงวงทนงนั่งนิ่งในความมืดโดยที่ยังสวมสูทสีน้ำตาลอยู่เขามองดูตัวเองผ่านกระจกบานใหญ่ตรงหน้าอย่างครุ่นคิดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่เขานี่ครับผมแค่บอกว่าหนังสือพี่เขาอะมีแต่นมเหมือนที่พี่เขาบอกว่าหนังสือผมมีแต่ไข่ปลาคาเวียร์เซตแฟชั่นค่ะต้องเซตแฟชั่นสิคะถ่ายปุ๊บดังปั๊บเลยค่ะว่าแต่อย่างเจนนี่เนี่ยเหมาะที่จะลงปกไหมคะผู้เปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรอพี่ผมอะติดตามผลงานพี่มาโดยตลอดนะแต่ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยผมชอบตอนที่อยู่เทนนี่แมนมากผมมันพวกจอมปลอมรู้ตัวอีกทีผมก็กลายเป็นคนที่ผมเกลียดแล้วสีหน้าหนองเหมือนตัดสินใจแน่วแน่เขาถอดสูทสีน้ำตาลออกเปิดไฟเปิดโน้ตบุ๊กและคืนนั้นผมก็คิดได้หน่งพิมพ์คำว่าคู่มือเด็กดื้อตอนแรกมันเริ่มจากทำไมผมถึงรักในการเป็นบรรณาธิการในนิตยสารที่ผมอยากทำมันดันไปแหกกฎทุกข้อที่ใครก็เคยทำกันมาวินาทีนี้ใครจะไปสนผมต้องอาศัยความกล้าที่จะก้าวออกมาน้องกดแป้นพิมพ์อีกหลายครั้งก่อนจะปิดโน้ตบุ๊กลงผมกลับมาเป็นเด็กคนนั้นเด็กคนที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนภาพมุมกว้างของตึกสูงในเมืองใหญ่ยามเช้าพี่แอนนั่งอยู่บนโต๊ะในห้องทำงานน้องเคาะกระจกหน้าห้องพี่แอนครับน้องกินข้าวกันลูกพี่นัทเต้ไว้ค่ะพี่แอนครับพี่แอนเคยจำที่พี่แอนบอกผมได้ไหมครับว่าถ้าผมมีโปรเจกต์อะไรที่อยากทำเนี่ยให้มาเสนอพี่แอนตอนนี้ผมคิดว่าผมเจอแล้วครับพี่แอร์รับหนังสือแล้ววางลงดีดีเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคืนนี้คงไม่ได้นะครับงานเพียบเลยครับต้องปิดต้นฉบับด้วยเดี๋ยวคืนนี้พี่ดูให้นะลูกนะนะจ๊ะพี่แอร์ครับพี่แอร์ย้อนกลับมาหยิบหมวกบนโต๊ะหนังสือผมหน่งทักพี่แอร์จึงหยิบหนังสือไปเดี๋ยวพี่ดูให้คืนนี้ไม่ต้องห่วงฉันสัญญาหน่งไม่ได้พูดอะไรอีกภาพการจราจรที่หนาแน่นในยามค่ำคืนโหน่งนั่งหน้าเซ็งอยู่ที่เบาะคนขับป่านเปิดนิตยสารอ่านอยู่ข้างๆพวกไฮโซนี่เขาชอบแต่งงานกันริมทะเลเนาะโหน่งฟังอย่างเบื่อๆโหน่งจำไอ้ปิ๊กได้ป่ะที่มันอยากไปอังกฤษอ่ะมันรับจัดงานแต่งด้วยนะเก๋ๆเลยมันบอกว่าของป่านอ่ะต้องไปจัดที่พิษโลกบ้านเกิดโหน่งดูเหมือนกังวลอะไรอยู่ตอนนี้ไอ้ปิ๊กมันเก็บตังค์ไปอังกฤษอยู่อ่ะมันชวนป่านไปด้วยนะหน่งมีสีหน้ากลุ้มเขาถึงกับถอนหายใจเสียงดังป่านหันมามองหน่งเป็นอะไรหรือเปล่า
เอาหน้าเดี๋ยวพี่แอร์เขาก็อ่านป้าถ้าหนูจะออกมาทำเองหนูจะออกมาทำยังไงหาทุนเองหนูพอจะมีเครดิตอยู่บ้างป่านว่ารอคุยกับพี่แอร์ก่อนดีไหมไม่ต้องคุยก็รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงพี่แอร์เนี่ยก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอกโด่งรู้จักนิสัยพี่แอร์ดีที่หน่งทำอยู่ก็ดูมีอนาคตนี่แล้วจะออกมาเสี่ยงเองทำไมถ้าเสี่ยงเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยมันก็คุ้มนะแล้วที่ทำอยู่เนี่ยหน่งไม่ได้รักมันหรอป่านป่านไม่เข้าใจหรอกชีวิตป่านไม่เคยเสี่ยงอะไรเลยดูอย่างเรื่องอยากไปอังกฤษป่านอยากไปอังกฤษแต่กลัวนู่นกลัวนี่แล้วดูดิไอ้พี่กำลังจะได้ไปอยู่แล้วแต่ป่านป่านก็คิดแต่จะกลับไปที่บ้านที่พิษณุโลกเท่านั้นป่านนั่งนิ่งน้ำตาซึมหนูไม่ได้ต้องการคนที่เข้าใจหนูหนูต้องการใครสักคนมาบอกว่าสิ่งที่หนูทำมันถูกแล้วนะคะภาพมุมกว้างของเมืองใหญ่ยามค่ำคืนแม่ของหนูใส่ชุดนอนนั่งดูทีวีอยู่ในห้องรับแขกหนงเดินเข้าบ้านถอดรองเท้าแล้วเปิดประตูเข้ามาอ่ะหนงกลับมาได้เหรอลูกกินข้าวมั้ยยังอ่ะผมยังไม่หิวอ่ะแม่หนงเดินท่าทางซึมๆก้าวขึ้นบันไดไปยังชั้น2ภาพอาคารซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของหนงภาพนิตยสารอิมเมจหลากหลายหน้าปกวางโชว์อยู่บนชั้นหน่งเดินเข้ามาในที่ทำงานแล้วหยุดเหมือนกำลังลังเลอะไรอยู่เขาหันมองไปที่ประตูทางเข้าแล้วหันกลับมาก่อนจะล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับสายโยครับหน่งเหรอนี่พี่เป้นะเออพี่ได้ข่าวว่าหน่งอยากทำหนังสือใหม่ใช่ไหมเอาเป็นว่าพี่มีนายทุนสนใจจะมาทำด้วยกันไหมล่ะน้องพี่แอร์เดินเข้าห้องมาแล้ววางหมวกลงอย่างอารมณ์ดีโหน่งนั่งรออยู่แล้วพี่แอร์วางกระเป๋ามองซองจดหมายสีขาวบนโต๊ะทำงานพี่แอร์ยืนเท้าโต๊ะมองหน้าโหน่งแล้วคว้าจดหมายมาคลี่อ่านสีหน้าไม่ค่อยพอใจพี่แอร์อ่านแล้วก็วางจดหมายลงบนโต๊ะยืนจ้องหน้าโหน่งเธอรู้ใช่ไหมสิ่งที่เธอกำลังจะทำเนี่ยมันไม่ง่ายพี่แอร์นั่งลงแต่โหน่งกลับยืนขึ้นผมรู้ครับแต่ผมก็ยังอยากทำมันนะครับนิยายสารที่สร้างแรงบันดาลใจอยู่ได้ด้วยคนอ่านมากกว่าค่าโฆษณาแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นจริงได้ขอบคุณนะครับพี่แอร์ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาผมลาแล้วครับป่านนั่งพิมพ์งานอยู่เสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นสวัสดีค่ะป่านเหรอน้องทำอะไรอยู่ป่านเหรอต้องลาออกแล้วนะพี่เป้เขาชวนไปทำงานน่ะหนูก็ว่าดีจะได้ทำหนังสือในแบบที่ตัวเองชอบแล้วพี่แอร์เขาว่ายังไงบ้างพี่แอร์เขาก็เข้าใจแต่เขาก็บอกนะว่ามันไม่ง่ายเออพี่เป้ก็หาทีมให้แล้วคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะเริ่มงานได้เออปานส่วนเรื่องไปพิษณุโลกเนี่ยอาทิตย์นี้หนูขอเลื่อนไปก่อนนะไว้ค่อยไปวันหลังก็ได้หนงนี่ไปจัดการเรื่องหนงเถอะโอเคงั้นไว้เจอกันนะแค่นี้นะสวัสดีจ้ะปานวางโทรศัพท์ลงเธอนั่งนิ่งรู้สึกเสียใจและผิดหวังแต่พยายามสะกดกลั้นอารมณ์เอาไว้สีหน้าของปานเหมือนกำลังคิดและตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ก่อนที่เธอจะคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาและกดเลขหมายปลายทาง
การพยายามจะปรับน้ำเสียงให้เป็นปกติมากที่สุดก่อนจะพูดออกไปแม่ป่านเองค่ะอาทิตย์นี้คงจะไม่ได้กลับพิษโลกแล้วพอดีป่านมีงานด่วนต้องเคลียร์ค่ะไม่มีอะไรค่ะแม่ป่านแค่เหนื่อยค่ะค่ะแม่ฝากขอโทษพ่อด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ป่านค่อยโทรหาอีกทีป่านไปทำงานก่อนนะคะแม่สวัสดีค่ะป่านวางโทรศัพท์ลงนั่งหน้าเศร้าภาพตึกสูงจำนวนมากมองเห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้ามาแล้วปองผิวปากและกำลังเช็ดกระจกหน้ารถของตัวเองอยู่อย่างอารมณ์ดีเขามองเห็นโหน่งผ่านเงาสะท้อนที่กระจกเอ้าพี่มาได้ไงเนี่ยไอ้ปองแกกล้าจะเป็นแบบพี่หรือยังกล้าอะไรพี่กล้าวิ่งตามความฝันปองนั่งนิ่งอยู่ที่ม้าหินโหน่งนั่งอยู่ด้วยพี่รู้อะไรไหมชีวิตผมเนี่ยทำอะไรสำเร็จก็แค่ครั้งเดียวก็คือซื้อรถคันนั้นน่ะตอนนั้นนะผมต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำอดมื้อกินมื้อจะเลิกก็ตั้งหลายทีแต่ก็เอามาจนได้อะผมจำได้เลยพี่วันแรกที่ผมขับนะโหผมไม่มีทางลืมความรู้สึกนั้นนะไอ้ปองถึงแม้ว่าเราจะมีนายทุนแน่นอนอยู่แล้วนะเว้ยแต่พี่ก็ไม่รับปากนะว่าแกจะสบายกว่าที่ที่แกทำอยู่พี่เชื่อนะว่าความรู้สึกนั้นมันต้องเกิดขึ้นอีกแน่นอนเชื่อพี่ผมเอาด้วยพี่นงกับปองจับมือกันสองมือกระชับแน่นทั้งคู่ส่งยิ้มให้กันด้วยความเชื่อมั่นพระอาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าภาพตึกสูงยามเช้าที่สว่างสดใสการจราจรบนท้องถนนผู้คนวิ่งขึ้นรถเมล์ผู้คนต่อคิวกันเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าภาพท้องถนนในเมืองใหญ่ที่มีรถราวิ่งกันขวักไขว่ภาพผู้คนมากมายซึ่งเดินอยู่บนทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับอาคารต่างๆพี่เป้โหน่งและปองเดินเข้ามาที่ชั้น25พวกเขาเปิดประตูเข้ามาพี่เป้เปิดไปมองเห็นห้องใหญ่สีขาวที่โล่งกว้างมีเพียงตู้เอกสารและโต๊ะกับเก้าอี้ทำงานใหม่เอี่ยมวางอยู่ไม่กี่ชุดเท่านั้นนี่ยังไงล่ะออฟฟิศใหม่ของเราพี่เป้พูดจบก็เดินนำโหน่งกับปองไปทั้งคู่เดินตามเข้าไปและหยุดลงตรงกลางห้องที่โล่งกว้างเริ่มงานกันได้แล้วนะโหน่งโหน่งกำมือสองข้างเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองครับไหวแล้วพี่มั้งแล้วพี่มั้งดิพี่ผมเสียกำลังใจโหน่งสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วเดินตามเข้าไปภาพมือใช้ตะเกียบคีบเนื้อจุ่มลงในถ้วยน้ำจิ้มสุกี้บริกรเดินเข้ามารินน้ำชายหนุ่มสวมสูทนั่งร่วมโต๊ะกับปองโหน่งและพี่เป้คุณโหน่งครับดูจากรายงานแล้วเนี่ยจะเห็นว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของเนื้อสารสมัยนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแย่งส่วนแบ่งการตลาดของเนื้อสารเจ้าเก่าๆที่เขามีอยู่ไปหมดเลยแต่สังเกตอย่างนึงไหมครับว่าทำไมกำไรของพวกเขาในปีที่แล้วยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุผลก็คือว่าเขามีแบรนด์ที่เข้มแข็งยังไงครับเมื่อมีแบรนด์ที่เข้มแข็งแล้วโฆษณาก็วิ่งมาหาเขาจากรายงานแล้วผมวิเคราะห์ว่าในอนาคตนี้เนี่ยตลาดของนิยสารเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนอ่านหรือผู้บริโภคอยู่ที่โฆษณามากกว่าเพราะฉะนั้นครับนี่คือเป็นหลักประกันของเราที่เราต้องสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้เมื่อเราสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งดูมีมูลค่าโฆษณาพวกนี้ก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองคุณหนงคิดว่ายังไงล่ะครับพี่เป้ว่าไงครับพี่ก็ว่ามันเวิร์กนะหนงพี่น่ะคิดไม่ผิดจริงๆเลยนะที่ชวนคุณณรงค์ชัยมาร่วมงานด้วยเนี่ยหนงรู้ไหมคุณณรงค์ชัยเนี่ยเขาชุบชีวิตแบรนด์ดังๆมาหลายแบรนด์แล้วนะเขาเนี่ยอ่านขาดจริงๆเลยนะหนง
พี่เป้ก็ชมผมมากเกินไปครับผมก็ทำมาไม่กี่แบรนด์นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้อสารเนี่ยถึงแม้จะเป็นงานแรกของผมนะครับแต่ผมก็มั่นใจว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็ผมจะทำให้มันดีที่สุดสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ติดอยู่อย่างนึงคือที่คุณณรงค์ชัยพูดว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อสารของเราด้วยการวางเนื้อสารของเราให้ดูหรูหราทำให้ภาพลักษณ์ของนิยสารเนี่ยอยู่ในระดับสูงเพื่อที่โฆษณาแพงๆจะได้เข้ามาแต่จริงๆแล้วนี่ผมตั้งใจจะทำให้นิยสารฉบับนี้นะครับเป็นนิยสารที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มนะครับใครๆก็ซื้อมาอ่านได้พี่เป้ได้อ่านร่างนิยสารของผมแล้วใช่ไหมครับพี่เป้พยักหน้านิ่งคือถ้าเราทำอย่างที่คุณณรงค์ชัยว่าเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เหมือนกับนิยสารทั่วๆไปที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับคือบอกตรงๆนะครับผมไม่ได้ลาออกจาก Image มาเพื่อทำ Image อีกเล่มคุณหนงครับน้ำจิ้มที่เนี่ยเขาอร่อยนะครับราคาก็ไม่แพงถ้าผมถามว่าสุกี้ที่เปิดตามห้างสรรพสินค้าตอนนี้ที่ไหนเปิดก่อนกันแล้วผมก็บอกว่าอย่าเดาเลยครับน้ำจิ้มเจ้านี้เขาเด็ดจริงๆนะครับลองดูสิครับณรงค์ชัยคีบเนื้อจุ่มลงในถ้วยน้ำจิ้มแล้วคีบเข้าปากสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ได้สำคัญว่าที่ไหนเปิดก่อนแต่อยู่ที่ใครประสบความสำเร็จมากกว่าแต่ก็น่าเสียดายที่ร้านนี้เขาต้องปิดกิจการภายในปีนี้ไม่เชื่อมองดูรอบๆดูสิครับโต๊ะรอบข้างว่างเปล่าจะมีคนสักกี่คนครับที่ได้มาชิมน้ำจิ้มเด็ดๆแบบนี้ณรงค์ชัยเคาะถ้วยน้ำจิ้มสุกี้บนโต๊ะหน่งเบนหน้าหลบสายตาณรงค์ชัยยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มผิดกับร้านสุกี้อื่นๆนะครับที่เปิดทีหลังน้ำจิ้มก็ไม่เด็ดเท่าแต่ทำไมคนไปกินมากกว่าเพราะว่าร้านสุกี้เหล่านั้นเขารู้ว่าคนที่ไปกินเนี่ยไม่ต้องการแค่น้ำจิ้มรสเด็ดคนสมัยนี้เขาสนใจที่ภาพลักษณ์ครับไปกินร้านไหนแล้วทำให้เขาดูดีขึ้นคุณโหน่งอยากให้เนื้อสารของเราเล่มนี้เป็นแบบอาอี้สุกี้เจ้าแรกหรือสุกี้ตามร้านดังๆที่ยอดขายถล่มทลายครับก็น่าคิดนะครับโหน่งมองแล้วคิดตามปองก็เช่นกันบนโต๊ะทำงานในห้องโล่งกว้างซึ่งเป็นสถานที่ทำงานใหม่โหน่งปองและพนักงาน 3-4 คนประชุมงานกันอยู่ณรงค์ชัยสวมสูทอย่างเนี๊ยบยืนคุยงานอยู่กับโหน่งที่ใส่แค่เสื้อยืดภาพหน้านิตยสารในคอลัมน์ต่างๆที่ถูกขีดฆ่าและแก้ไขวางเกลื่อนอยู่บนโต๊ะณรงค์ชัยยืนอธิบายงานให้ทุกคนฟังโหน่งนั่งพยักหน้าฟังอยู่บนโต๊ะภาพตัดสลับไปมาทุกคนต่างกำลังง่วนอยู่กับการทำงานภาพในหน้านิตยสารถูกวงด้วยหมึกสีแดงทุกคนกำลังพูดคุยหารือกันเพื่อแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบต่างๆในส่วนที่คิดเห็นไม่ตรงกันโหน่งพยายามจะอธิบายถึงสิ่งที่เขาต้องการโหน่งทุบโต๊ะโหน่งกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเก้าอี้อย่างหมดแรงปองนั่งอยู่ข้างๆมองชิ้นงานที่กำลังทำร่วมกันอยู่อย่างเงียบๆในเวลานี้นอกจากทั้งคู่แล้วไม่มีใครอยู่ในที่ทำงานเลยไหนบอกยังไม่ปรับอะไรปรับจนไม่เหลือเขาคงเดิมไม่อาสาเราแล้วเนี่ยไม่น่าลงชัยคนเดียวเลยสีหน้าปองดูเซ็งและไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากถามพี่จริงๆนะนี่มันใช่แบบที่พี่อยากทำจริงๆเหรอหนงไม่ตอบแต่มีน้ำตาคลอเบ้าเราไม่ได้ออกจากงานมาเพื่อมาทำอะไรเหมือนเดิมเปล่าพี่ผมคนนึงอ่ะบอกว่าไม่ใช่อีกเสียงก็แล้วแต่พี่แล้วกันปองลุกขึ้นคว้ากระเป๋าแล้วเดินออกไปนงวงธนงชัยณรงค์สิงห์ยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้และปล่อยน้ำตาลูกผู้ชายให้ไหลออกมาหญิงในหน้านิตยสารตัวอย่างวงด้วยหมึกสีแดงและเขียนกำกับว่านมแบนไป
หน่งนั่งมองชิ้นงานแผ่นนั้นรวมทั้งชิ้นงานอีกหลายแผ่นบนโต๊ะสีหน้าคิดหนักมีจานข้าววางอยู่บนโต๊ะด้วยแม่ถือเหยือกใส่น้ำเดินเข้ามาแม่นั่งลงมีปัญหาเรื่องงานอีกแล้วเหรอลูกลาไปแม่แม่ยกเหยือกน้ำขึ้นมาแม่รินน้ำแค่ครึ่งแก้วงานทุกงานมันมีปัญหาหมดแหละแต่ทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางแก้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วก็อย่าใช้อารมณ์แก้ปัญหามากกว่าเหตุผลหน่งมองแม่แวบหนึ่งแล้วหลบสายตาท่าทางหน่งเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างไม่ครับคือถ้าผมจะลาออกจากงานที่ทำตอนนี้เพื่อทำหนังสือของตัวเองทั้งๆที่ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงแม่คิดว่าผมตัดสินใจผิดไหมครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็อายุ30กว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่ลังเลเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยควรจะเป็นช่วงเวลาที่ผมสร้างครอบครัวมากกว่าจะวิ่งตามความฝันใช่ไหมครับแม่มันไม่ได้อยู่ที่แม่หรือว่าใครคิดยังไงมันอยู่ที่ตัวลูกต่างหากและอีกอย่างนึงนะลูกไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาบอกว่าทางไหนถูกหรือว่าผิดเพราะว่าคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวลูกเองแม่แตะแขนหน่งเบาๆหน่งใช้มืออีกข้างเอื้อมมาสัมผัสมือแม่และที่สำคัญเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าย้อนมาเสียใจทีหลังหน่งพยักหน้าเข้าใจในสิ่งที่แม่พูดหน่งบีบมือซ้ายของแม่ที่วางอยู่บนแขนขวาของเขาแม่ใช้มืออีกข้างวางทับลงมากินข้าวแล้วสิลูกของชอบไม่ใช่เหรอแล้วก็ปิดบ้านให้แม่ด้วยนะค่ะแม่แม่ลุกออกไปสีหน้าของโหน่งดูคลายความกังวลลงเขาเริ่มเชื่อมั่นในสิ่งที่ต้องการจะทำมากขึ้นท้องฟ้ามืดสนิทหน้าต่างชั้น2ที่บ้านของโหน่งยังเปิดอยู่ไฟภายในห้องนอนของโหน่งก็ยังเปิดสว่างอยู่บนพื้นห้องมีนิตยสารที่เปิดค้างไว้วางอยู่เกลื่อนกลาดหน่งกำลังม่วนอยู่กับการเลือกรูปภาพและข้อความจากนิตยสารเล่มต่างๆเพื่อจะตัดและนำสิ่งเหล่านั้นมาประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือทำมือตามแบบที่เขาต้องการหน่งเลือกรูปคนดังออกมาจากนิตยสารต่างๆหลายรูปด้วยกันรูปเหล่านั้นวางเกยทับกันอยู่บนเตียงนอนและหน่งก็นั่งอยู่บนเตียงด้วยเขาขีดเขียนข้อความบางอย่างและหยิบรูปภาพใบหน้าของคุณประภาสชนชรานนท์ขึ้นมามองแล้วหน่งก็เริ่มวางโครงร่างหนังสือในฝันของเขาโดยเริ่มตั้งแต่ธีมของหนังสือและทำไปเรื่อยๆจนหน่งย้ายไปนั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือภายในห้องเหลือเพียงแสงสว่างจากโคมไฟหน่งกรีดกระดาษเพื่อทำหนังสือในฝันโดยกรีดทับลงบนหน้านิตยสารตัวอย่างที่มีหมึกสีแดงเขียนว่านมแบนไปหน่งไม่ใส่ใจชิ้นงานนี้อีกแล้วเขากำลังนั่งยิ้มให้กับหนังสือเล่มใหม่ที่ถืออยู่ในมือแสงสีเหลืองจากโคมไฟตั้งโต๊ะที่อยู่ทางขวามือของหน่งถูกแทนที่ด้วยแสงจ้าจากดวงอาทิตย์หน่งยืนรับแสงในเช้าวันใหม่พี่เป้กำลังพลิกดูหนังสือทำมือที่มีรูปคุณประภาสอยู่บนหน้าปกโดยนั่งอยู่หัวโต๊ะในที่ประชุมภายในสถานที่ทำงานแห่งใหม่ของพวกเขาหน่งกำลังรอฟังว่าพี่เป้จะคิดอย่างไรกับหนังสือในฝันของเขาเป็นไงบ้างครับพี่เป้ก็ดีนะหน่งคุณณรงค์ชัยครับผมอ่านแอคชั่นแพลนของคุณแล้วนะถ้าเป็นไปได้น่ะลงมือทำให้เร็วที่สุดแล้วนะฮะครับพี่เป้ครับแล้วหนังสือล่ะครับหน่งต้องการอะไรล่ะคือผมอยากรู้ว่าพี่คิดยังไงฮะพี่ว่ามันก็ดีนะแต่มันยังไม่น่าจะออกในช่วงนี้อ่ะหนงมันยังดูล้ำไปอ่ะคนไทยเขาไม่อ่านกันหรอกหนง
พี่เป้ครับคือถ้าเราไม่กล้าฉีกออกไปนอกกรอบเนี่ยคือมันก็จะย่ำอยู่ที่เดิมนะฮะพี่มันไม่เกิดอะไรใหม่ๆโอ้เดี๋ยวครับกล้าฉีกแล้วครับคุณหนงจำเรื่องร้านสุกี้ไม่ได้เหรอครับหรือคุณหนงอยากจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆแล้วเราก็สุดท้ายเราก็เจ๊งแบบเขาอีกพี่เป้ครับแต่ถ้าเรามัวแต่ตามรอยคนอื่นไม่กล้าคิดฝันไกลเนี่ยมันก็จะไปเกิดการสร้างสรรค์นะครับหนงไอ้ความฝันนี่มันก็ดีนะหนงแต่หนงต้องยึดติดกับความเป็นจริงสิหนงอย่างหนังสือของหนงเนี่ยจะขายได้สักกี่เล่มเชียวหนงลองคิดดูนะต่อให้หนังสือมันดีสักแค่ไหนแต่ถ้าขายไม่ออกเนี่ยสิ่งที่หนงทำไปมันก็ไร้ค่าพี่ว่าทำตามคุณรงชัยเขาดีกว่าไหมผมไม่เถียงนะครับว่านี่คือสิ่งที่ใหม่แต่ผมว่าขายไม่ได้นะเนี่ยสารที่ขายแรงบันดาลใจแบบนี้เนี่ยนะครับคนสมัยเนี้ยเขาไม่ต้องการแรงบันดาลใจกันแล้วเขาต้องการสิ่งที่อ่านได้ความรู้เอาไปอวดคนอื่นและนั่นคือสิ่งที่เราจะทำกันไม่งั้นนิยสารเราจะเป็นยังไงล่ะครับหน้าปกก็ไม่มีจุดดึงดูดจุดขายก็ไม่มีสุดท้ายก็เป็นขยะปองนั่งทำหน้าเซ็งอยู่ข้างๆโหน่งพี่เป้ครับแต่นี่คือสิ่งที่พี่ต้องการไม่ใช่เหรอครับให้ผมสร้างความแตกต่างเพื่อให้นิสสารของเราเป็นนิสสารอันดับหนึ่งนะพี่ว่าหนงคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะหนงพี่ไม่ได้ต้องการความแตกต่างพี่แค่ต้องการให้หนงทำเหมือนที่ผ่านมาก็พอแล้วหนงแต่ผมทำได้มากกว่านั้นนะครับตอนที่ผมส่งร่างนิสสารฉบับแรกให้พี่อ่านนะพี่ก็ชอบมันไม่ใช่เหรอพี่ถึงจ้างผมเองมาทำอะหนงในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันมาก่อนนะหนงพี่ขอบอกหน่งตรงๆเลยนะว่าไอ้ร่างของหน่งเนี่ยทั้งฉบับก่อนหน้าและฉบับนี้พี่ไม่เคยอ่านมันเลยที่พี่จ้างหน่งเนี่ยก็เพราะเครดิตของหน่งที่ทำให้หนังสือของพี่ขายได้นะหน่งหวังว่าหน่งคงเข้าใจแล้วนะหน่งหันไปจ้องหน้านรงชัยที่มองมาหน่งรู้สึกอึ้งจนพูดไม่ออกไปชั่วขณะถ้าพี่คิดว่าหนังสือของพี่ดีจริงพี่คงไม่ต้องอาศัยเครดิตของผมเพื่อขายของแล้วล่ะครับหน่งลุกขึ้นทุบโต๊ะแล้วเดินออกมาปองลุกขึ้นตามแต่หน่งหยุดเดินแล้วย้อนกลับมาทุบโต๊ะตรงหน้านรงชัยอีกครั้งก่อนจะคว้าหนังสือทำมือของเขาเดินออกไปคนอื่นนั่งเงียบนรงชัยมองตามไปด้วยสายตาเย้ยหยันนิดๆแล้วก็หันหน้ากลับมาพี่เป้ครับผมมีบก.คนนึงอยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับก็ดีครับช่วงนี้ผมยังว่างอยู่งั้นเชิญเข้ามาเลยแล้วกันนะฮะรายชื่อนักแสดงและทีมงานทั้งหมดของละครชุดคนบันดาลใจตอนคู่มือเด็กดื้อดำเนินการผลิตโดยทีมเนติกทีมผลิตเสียงบรรยายภาพโดยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บทบรรยายภาพโดยคณิษฐาวชิราพรพฤษบรรยายเสียงโดยกมลวรรณตรีพงษ์แม้จะมองไม่เห็นทางก็ยังเป็นฝันดียืดใจจะมีใครมองว่าไม่เจียนก็ไม่เห็นเป็นไรจะมีใครมองว่าไม่ใช่ก็ไม่แค่จะไม่มีวันหยุดฝันสักวันจะไม่มีวันหยุดฝันสักคืนจะตื่นยื